แม่จ่อร้องถอนสิทธิ์ลูกกระติกรับผลประโยชน์ประกัน1ล้านของแตงโมแม่จ่อร้องถอนสิทธิ์ลูกกระติกรับผลประโยชน์ประกัน1ล้านของแตงโมชี้ไม่ได้แจ้งรับเป็นลูกบุญธรรมไม่มีเอกสารใดๆเผยควรต้องตกเป็นของบุคคลในครอบครัววันที่2มีนาคม2565นางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์เปิดเผยถึงกรณีที่แตงโมทำประกันอุบัติเหตุไว้1ล้านบาทและผู้รับสิทธิ์นี้คือลูกสาวของกระติกว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าใครเป็นคนรับผลประโยชน์และกำลังจะให้ทนายความตรวจสอบโดยลูกสาวกระติกเพิ่งอายุ6ขวบแตงโมยังไม่ได้แจ้งรับเป็นลูกบุญธรรมจึงยังไม่มีเอกสารใดๆที่แสดงว่าแตงโมรับลูกกระติกเป็นลูกบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นผลประโยชน์หลังเสียชีวิตจึงควรต้องตกเป็นของทายาทหรือบุคคลในครอบครัวแม่แตงโมยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเมื่อคืนกระติกพูดต่อหน้าแม่บอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นแต่มีคลิปออกมาเผยแพร่ตามสื่ออย่างที่ทุกคนเห็นว่าว่ายน้ำเก่งเป็นปลาแถมยังเอาลูกสาวขี่หลังไว้ด้วยจึงอยากให้สื่อช่วยชั่งน้ำหนักว่านี่คือการโกหกต่อหน้าสื่อมวลชนและยังไปเชื่อมโยงกับเรื่องประกันที่แม่สงสัยว่าทำไมถึงเพิ่งเปิดเผยว่ามีประกันตัวนี้หลังจากแตงโมเสียชีวิตไปแล้วซึ่งแม่ไม่รู้ว่าแตงโมมอบอะไรให้ลูกกระติกบ้างแม่แตงโมบอกอีกว่าตอนที่แตงโมยังมีชีวิตถ้าจะซื้อของอะไรที่มีราคาแพงให้ลูกกระติกจะต้องบอกแม่ก่อนทุกครั้งให้แม่เป็นคนไปซื้ออย่างเปียโนราคา 3,000 บาทแม่ก็เป็นคนไปซื้อให้ตอนวันเกิดลูกกระติกแต่เรื่องประกันนี้แม่ไม่รู้เลยจึงตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ว่าแตงโมเป็นคนทำประกันและเซ็นเอกสารเองจริงส่วนรายละเอียดในกรมธรรม์แตงโมอาจไม่ได้เป็นคนกรอบโดยมีกระติกเป็นผู้ดูแลจัดการให้เพราะปกติแตงโมจะงานยุ่งมากขนาดจะโทรหาแม่ยังไม่ค่อยมีเวลาทั้งนี้หลังจากนี้แม่จะไม่เดินทางมาที่สภ.เมืองนนทบุรีแล้วแต่จะเดินหน้าเรื่องการตรวจสอบเอกสารธุรกรรมรวมถึงประกันต่างๆที่แตงโมได้ทำเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างโดยจะปรึกษากับทนายความด้วยเพราะบางเรื่องมีความซับซ้อนจำเป็นต้องให้ทนายเข้ามาช่วยเหลือเลขวันเกิดให้โชคนักธุรกิจสาวรวยไม่รู้ตัวถูกรางวัลที่1 2ใบเผยซื้อหวยแค่ปีละ2ครั้งอุดรธานีเลขวันเกิดให้โชคนักธุรกิจสาวรวยไม่รู้ตัวถูกรางวัลที่1 2ใบเผยซื้อหวยแค่ปีละ2ครั้งวันปีใหม่กับวันเกิดไม่เคยถูกลอตเตอรี่มาก่อนเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่2มีนาคม2565นางสาวสลิลาภาพันธ์อายุ45ปีชาวตำบลสร้างแป้นอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีพร้อมพี่สาวและแม่ค้าขายลอตเตอรี่นำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1ประจำงวดวันที่1มีนาคม2565หมายเลข061905งวดที่10ชุดที่21จำนวน2ใบเข้าพบร้อยตำรวจโทนัทการดาวฤกษ์รองสว.สอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนางสาวสลิลาหรืออ้อให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าตนเป็นนักธุรกิจขายอาหารเสริมทางออนไลน์และผลิตน้ำดื่มที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรียังเป็นโสดปกติตนจะซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคปีละ2ครั้งคือวันปีใหม่และวันเกิดโดยก่อนถูกหวยตนทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตน้ำ
จังหวัดสระบุรีเห็นฟีดของเพจร้านขายลอตเตอรี่รุ่งโรจน์ถนนราชพัสดุเขตเทศบาลนครอุดรธานีซึ่งรู้จักกันเด้งขึ้นมาที่หน้าเฟซบุ๊กตนคิดว่าใกล้วันเกิดตัวเองจึงซื้อสั่งซื้อเลขท้าย05และ45เพราะตนเกิดวันที่5มีนาคมอายุ45ปีเป็นเลขชุดอย่างละ2ใบโอนเงินจ่ายทันที400บาทและก็ไม่ได้ฝันอะไรเลยว่าจะโชคดีกระทั่งบ่ายวันที่1มีนาคมพอสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลปรากฏว่าเจ้าของร้านลอตเตอรี่ได้โทรมาบอกว่าตนถูกรางวัลที่1และเก็บลอตเตอรี่ไว้ให้แล้วตนรู้สึกดีใจมากเพราะไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยแม้แต่รางวัลเลขท้าย2ตัวก็ไม่เคยถูกจึงโทรศัพท์มาบอกพ่อที่อยู่จังหวัดอุดรธานีและวันนี้ตนได้เดินทางมารับลอตเตอรี่จากแม่ค้าและพาเดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและจะเดินทางไปขึ้นรางวัลส่วนเงินรางวัลที่ได้รับจะนำจ่ายค่าบ้านที่กทม1.5 ล้านบาทให้พ่อแม่และญาติที่เหลือจะเก็บไว้ต่อยอดธุรกิจดังกล่าวจินสามีหนิงซัดเดือดแซนไลฟ์ปมแตงโมไม่สนปอลูกเขยตำรวจใหญ่ถ้าไม่ถูกขอสู้ทนไม่ไหวกันทั้งวงการตำรวจก็ต้องทำตามสิ่งที่ถูกต้องจินสามีหนิงซัดเดือดแซนหลังไลฟ์แจงปมแตงโมลั่นไม่สนปอลูกเขยตำรวจใหญ่ถ้าไม่ถูกขอสู้จินจริงธรรมวัฒนะสามีหนิงปณิตาที่เฝ้าติดตามประเด็นการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดามาตลอดติดตามการไขปริศนาปมตกเรือพร้อมกับคนวงการบันเทิงและคนในสังคมล่าสุดจินโพสต์ภาพขณะติดตามข่าวแซนวิสาพัฒน์หนึ่งในเพื่อนบนสปีดโบ๊ทซึ่งเห็นนาทีแตงโมตกเรือออกมาไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์พร้อมขอโทษที่ไม่ดูแลแตงโมให้ดีจนพลัดตกเรือเสียชีวิตพร้อมแคปชั่นว่าเพื่อนเพิ่งเสียยังมีเวลามาไลฟ์อธิบายได้อย่าพูดดีกว่านะครับคุณผมว่าคุณอยู่เฉยๆแบบที่คุณทำนะแบบไม่สนใจเพื่อนไม่สนใจใครอนะเพื่อนตกเรือกูเหนื่อยกูปวดตามากกูกลับแล้วนะไม่ต้องหาหรอกให้คนอื่นไปหาให้ทำไปเถอะเพราะคนที่มาช่วยหายังหาคุณไม่เจอเลยครับทั้งที่คุณเป็นคนบอกว่าคุณโทรแจ้งมาทำตอนนี้มันไม่ทันแล้วครับมีแต่งหน้ากลางไลฟ์แก้ไฟให้สว่างสัตว์ขีดล่างไปเงียบไปเถอะอีก็จบนะไม่พอใจก็ฟ้องกูมาเลยเพราะเรื่องนี้ผมติดตามมาตลอดทราบมาว่าแตงโมน่ารักมากจากภรรยางั้นผมจะด่าหมดละถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่ใช่แค่คุณนะที่ผมจะด่าแม่งหมดอ่ะเขาต้องไม่ตายฟรีเพราะเขาเป็นคนดีจบนะนอกจากนั้นยังมีคนคอมเมนต์ถึงปอว่าพ่อตาปอเป็นนายตำรวจใหญ่งานนี้ความยุติธรรม VS อิทธิพลอำนาจเงินซึ่งจินได้เข้ามาตอบชัดๆเลยว่าพ่อตาเขาจะเป็นใครผมไม่สนครับผมว่าตำรวจก็ต้องทำตามสิ่งที่ถูกต้องครับผมเชื่อถ้าจะมาช่วยกันเพราะลูกเขยนายก็คงไม่ถูกต้องแน่นอนครับซึ่งผมไม่รู้เลยว่าพ่อตาเขาเป็นตำรวจจนตอนนี้ที่ได้อ่านเมนนี้แต่ถ้ามันไม่ถูกต้องผมก็จะสู้ครับไม่ต้องห่วงจินทั้งวัตนะ